วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในรูปแบบใหม่นะครับก็จะเป็นการรีวิวไม่เชิงรีวิวหรอกครับก็พูดคุยเกี่ยวกับของที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับแต่ช่วงนี้ที่ไม่ได้ลงรูปคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ครับรถอันนี้ก็คือเรนวันนี้น้อง HJ Cam นะครับได้จากเราไปเรียบร้อยแล้วใช้งานมาสมบุกสมบันสร้างซับตะไคร้ให้ได้ตั้งแต่1,200ซับตะไคร้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซับตะไคร้มาให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวตอนนี้ได้สั่งกล้องตัวใหม่ไปแล้วนะครับแต่ไม่บอกหรอกครับว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมเนี่ยวันนี้รีวิวครั้งแรกแต่ของที่จะมาให้ท่านผู้ชมดูวันนี้นะครับก็คือเทเดนตบ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 นี่ก็คือโดนนะครับโดนที่ตอนนี้ห้ามกันแล้วนี่ละนาดกฎหมายมาใหม่กันเยอะตอนนี้ผมได้มาแล้วประมาณ2เดือนนะครับผมซื้อตั๋วคอมโบอะไรนะเขาเรียกเดี๋ยวดูก่อนแป๊บไฟมอคอมโบครับก็จะมีรีโมทในกล่องก็จะมีก็เนี่ยครับอันนี้ก็คือในกล่องของตัวโดนนะครับส่วนไฟมอลคอมโบก็คือจะมีแบตมาให้2ก้อนแล้วก็พวก อุปกรณ์อะไรต่างๆในการเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นก็จะแบบเซตเดียวก็คือแบบคุ้มเลยอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหลังจากที่ใช้มาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ใช้ตัวนี้มาน่าจะ3เดือนกว่าแล้วครับที่ได้มาในราคา 46,000 บาทนะครับตัวนี้ 46,000 บาทก็ถือว่าเป็นโดรนที่ขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาไปได้สะดวกสบายเลยนะครับ โดรนตัวนี้ก็จะมีรุ่นใหม่ออกมานะครับคือ DJI Mavic Platinum ที่จะเป็นสีออกแนว Platinum สีเทาๆออกเงินซิลเวอร์หน่อยใบพัดก็จะมีแบบใหม่นะครับถือว่าเงียบกว่าเดิมครับเห็นว่าผมก็อยากลองเอามาใส่ตัวนี้อยู่ครับตัวนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K น่าจะ30หรือเปล่า30เฟรมเรท 4K ใช่ครับ 4K น่าจะ30เฟรมเรทนะครับตัวนี้1080น่าจะได้60เฟรมเรทอยู่ครับถ้าพลาดประกันเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ถ่ายภาพได้ที่12ล้านพิกเซลแต่ถ่ายไฟรอได้ครับผมชอบตรงนี้แหละรูปที่ผมลงเยอะๆก็จะส่วนมากก็ช่วงเหอครับก็จะลงเกี่ยวกับนี่ครับถ่ายไฟรอมันก็แต่งภาพให้สวยหน่อยเฟซผมก็ติดตามได้ที่ด้านล่างครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามชมได้ครับไม่ได้รับเพื่อนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงสเปคคร่าวๆกันเลยนะครับอันนี้มันก็ออกมานานแล้วครับแต่ผมก็เพิ่งได้มานะได้มาตอนที่มีรุ่นใหม่ออกมาก็คนอื่นก็น่าจะรีวิวไปเยอะแยะเลยพูดถึงข้อดีข้อเสียสเปคคร่าวๆนะครับสเปคคร่าวๆนี่ก็คือถ่ายภาพที่12ล้านพิกเซลความละเอียดได้ที่12ล้านพิกเซลนะครับถ่ายไฟล์รอได้ JPEG ได้นะครับส่วนวิดีโอก็เป็น 4K ที่30เฟรมเรทนะครับก็1080ก็ได้60เฟรมเรท 720p ก็ได้ประมาณน่าจะ100กว่าเฟรมเรทนะแต่ผมจำไม่ได้ว่า100เท่าไหร่นะครับอันนี้สามารถบินได้ไกลที่เข้าการันตีนะครับก็คือ7กิโลเมตรสูงได้500เมตรนะครับที่ตามแอปพลิเคชันที่มีให้เขาก็การันตีเข้ามานะครับก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันของ DJI Go นะครับ4ผมว่าเป็นแอปที่ดีมากครับเนี่ยวันนี้ก็จะมีแบบอัปเกรดว่า No Fly Zone ในไทยแลนด์มีที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับเกี่ยวกับสนามท้องสนามหลวงน่าจะมีโนไฟโซนให้เนี่ยครับเป็นแอปแล้วก็สามารถเลือกได้เป็น
นะครับมี Spark Phantom Full Advanced Phantom Full Pro Inspire 2 Mavic Pro Phantom Magic Magic 200นะมันนี้ครับมีหลายรุ่นมาเป็นแอปสามารถควบคุมได้หมดครับผ่านแอปสบายครับเทคโนโลยีสมัยนี้เป็นเทคโนโลยีที่ผมถือว่าโคตรไฮเทคเลยครับผมว่าแบบซื้อมาใหม่ๆผมก็เล่นไม่เป็นนะครับก็ถือว่านิ่งมากแต่ใน Note GPS ผมยังไม่เคยบินดูนะครับว่ามันจะนิ่งแค่ไหนแต่เห็นเขาว่านิ่งมากๆเลยครับตัวนี้ก็สามารถที่จะบินวนรอบวัตถุติดตามแท็กแล้วก็แท็กของเล่นเยอะครับผมเล่นยังไม่ครบเลยครับเนี่ยเพราะว่าเล่นไม่ครบหรือเล่นไม่เป็นไม่รู้นะครับเพิ่มสติ๊กเกอร์เพื่อความดุสติ๊กเกอร์ตัวนี้ผมซื้อมา400กว่าบาทจำไม่ได้ว่า400เท่าหรือไรนะครับรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็ ถือว่าเหมาะมือครับแต่มือผมใหญ่ไปหน่อยอาจจะไม่ถนัดมือนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เวลาเล่นก็สนุกครับผมซื้อมาเอาไว้ถ่ายเล่นครับเวลาออกทริปแต่ยังไม่ได้ออกทริปสักทีเลยครับมารีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมสั่งไปแล้วครับกล้องตัวใหม่แต่น่าจะได้ประมาณวันศุกร์วันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่27-28เนี่ยครับผมจำไม่ได้27-28ตุลานี้นะครับอย่างงั้นผมเอามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไปติดตามได้ที่ Facebook นะครับรูปและวิดีโอว่ามีนิดนึงหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเล่นๆนะครับทำคลิปแบบรีวิวกากๆเล่นๆครับว่ายังไงเป็นอะไรเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เผื่อใครที่แบบอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างหรือคนไม่อยากรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็จะยังไม่มีวิดีโอที่จะไปทำคลิปขับรถบื้อๆลงนะครับช่วงนี้ก็ได้จากเราไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงอาทิตย์เนี่ยครับน่าจะมีลงคลิปรถหรือคลิปรีวิวกล้องให้ดูครับคร่าวๆสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณผู้ที่ติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย